ทุ่มของซัปโปโรเรียกฟาวได้ครับเป็นซูเปอร์โชว์นะครับที่เรียกฟาวดูเกมกันต่อนะครับให้มาโอ้ทะลุช่องสวยเลยครับสุภโชคให้มาถึงยูยะสโนกเกี่ยวซ้ายซ้ายแล้วปั่นซ้าย 1-0 สุดสวยเลยครับซัปโปโรขึ้นนำแล้วครับโอ้แล้วสุภโชคสุรชาติแอสซิสต์อีกแล้วนะครับแล้วก็แอสซิสต์ให้ยูยะอาซาโนะยิงอีกแล้วเหมือนกันนะครับจะมีเรื่องของคะแนนวันนี้สุภโชคสุรชาติออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องซัปโปโรมีโอกาสที่จะหนีบวยได้ในเกมนี้แต่ต้อง3แต้มก่อนครับเอาครับผู้สินมิกุริยะครับเป่าเริ่มเกมเป็นจูบิโลอิวาตะในชุดขาวนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับบอลทุ่มของซัปโปโรเรียกฟาวได้ครับเป็นซูเปอร์โชว์นะครับที่เรียกฟาวในเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนในมาสุบระครับพยายามที่จะขยับให้ขนานเส้นขึ้นมาครับขึ้นทางฝั่งซ้ายโยกมาตรงนี้พยายามมาของฟุรุกาวะพยายามที่จะเปิดสุดเส้นได้เปิดได้ยิงเหมือนกันแต่ว่าเบาไปหน่อยครับยังบังเล่นบอลได้ต่อแล้วยิงลูกนี้ไปตรงตัวสุกิโนะพยายามที่จะซ้ำอีกทีโดนบล็อกเร็วครับโอ้โหลูกนี้น่าโดนจริงๆครับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรดูอีกครั้งครับจังหวะเติมขึ้นมาของจูบิโลอิวาตะนะครับฟุรุคาวะนะครับไปสุดเส้นแล้วปาดไปติดมิยาซาวะแล้วได้ยิงเนี่ยไปติดอาโอกิแล้วจะซ้ำอีกทีก็ติดต่อมิยาซาวะเล่นสั้นๆกับเรียวตาอาโอกิเข้าไปในกรอบต้องเคลียร์ทิ้งครับโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้มาสุดนี่ครับยูโรกิมิยาซาวะถือว่าทำเกมขึ้นมาเองได้สวยครับดูชากระชากมาครับแล้วเล่นชิง 1-2 กับอาโอกิเกือบได้ไปสุดเส้นแล้วครับแต่ไปติดมาซึบระแล้วเปิดตัดเข้ามาด้านในบางบอลให้กับยามาดะครับยามาดะหาเหลี่ยมอยู่เข้าขวาขวาตรงนี้พยายามที่ตวัดยิงไปตรงตัวสุเกโนะครับขึ้นมาได้จบครับแต่สุเกโนะยังยืนตำแหน่งแล้วก็ไปเข้าข้างหลังใส่เวฮาระส่วนจังหวะยิงของฮิโรกิครับดูเกมกันต่อนะครับให้มาโอ้ทะลุช่องสวยเลยครับสุภโชคให้มาถึงยูยะสโนกเกี่ยวซ้ายซ้ายแล้วปั่นซ้าย 1-0 สุดสวยเลยครับซัปโปโรขึ้นนำแล้วครับโอ้แล้วสุภโชคสุรชาติแอสซิสต์อีกแล้วนะครับแล้วก็แอสซิสต์ให้ยูยะอาซาโนะยิงอีกแล้วเหมือนกันนะครับโอ้เป็นจังหวะที่เข้าทำสวยมากนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับทำมิ่งจังหวะนี้โอ้ทั้งคนจ่ายแล้วก็คนยิงครับส่งผลให้คอนซาโดเลซัปโปโรครับออกนำจูบิโร่1-0ดูอีกครั้งครับเปิดมาไม่ดีนะครับจังหวะผมไม่มงเชลุสุภโชคนี่ครับตาดีมากครับจ่ายยุช่องจังหวะเดียวน้ำหนักดีเช่นเดียวกับอาซโนะก็วิ่งช่องดีแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายปั่นสวยงามครับโอ้เป็นจังหวะการเขาทำที่สมบูรณ์แบบของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรครับโอ้ปั่นลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับจิซูโบอิประตูของจูบิโร่เอาแล้วครับออกนำแล้วสำหรับคอนซาโดเลซัปโปโรจะเป็นประสบการณ์มาแก้ไขเปิดมาได้มองของมิยาซาวะไปตรงตัวซูโบอิครับได้รู้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเอาครับจังหวะจบมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับซัปโปโรลูกนี้มิยาซาวะมองเน้นคนเดียวแต่มันเบาไปครับเข้ามือซูโบอินี่ครับโอ้โหเทคขึ้นมองสวยแล้วแต่โลกิมิยาซาวะบังได้สวยเลยครับบาบะเล่นกับอากิตวัดลูกนี้แล้วพักอกพยายามพักอกให้กับสุภโชคสารชาติไม่ยิงเองครับอาราโนโอ้ลูกนี้น่าเสียดายครับอาราโนมาซิบาระเปิดให้มาริอุสเดโซโตเอ้าถึงด้วยแต่ว่าเก่ามากครับซูเกโนแต่ว่ามีธงกำหน้าไปแล้วนะครับโอ้ลูกนี้อย่างนิ่งครับยังกาสตอปตัวสุดท้ายอะซูเกโนดูอีกครั้งครับจังหวะการวางหลังลายลูกนี้โอ้ยถ้าเกิดยิงเข้าเช็คลำหน้าอีกนะครับมันกำกึ่งแต่ดูซูเกโนะออกมาไม่ใช้มือด้วยครับใช้อกพักเล่นครับเพราะว่าบอลมันกำกึ่งว่ายังไม่เข้าในกรอบเขตโทษอะไรครับยามาดะเปิดพื้นที่มาครับตรงนี้ฟุรุกาวะมีตัวเลือกเป็นโกเมสฟุรุกาวะเข้าขวาดึงแล้วออกมาซ้ายมาสุบระตบคืนกลับมาแล้วไปเข้ามือของซูเกโนะเกือบเสียประตูเหมือนกันครับซัปโปโรนี่ครับไปพลาดกันเองครับจังหวะเล่นของโคมาอิไม่ละเอียดครับไปเสียบอลหน้าปากประตูคู่ต่อสู้โดนทรานซิชันโตกลับเกือบโดนครับดูจังหวะนี้ของจูบิโร่ขึ้นมา4คนครับดีว่าจูบิโร่ไม่คมครับแล้วก็ทำกันค่อนข้างช้าลูกนี้คือเล่นจังหวะยากไปหน่อยครับแล้วซูเกโนะก็อ่านบอลสายของยูยะสโนะบอลนี่โค้งเกี่ยวมาได้เข้าทางสุภโชคสุภโชคสารชาติแทงช่องแล้วเกี่ยวบอลแรกของอาราโนะได้ยิงติดบล็อกครับติดนิโคโดกราชา
บอลยาวของโอคามูระเปิดไปวัดอันนี้กรอบหม่งทิ้งไปเลยครับซูซูกิเดี๋ยวย้ายสุปโชคครับสุปโชคนี่ชูนิ้วโป้งให้เพื่อรูปทีมเลยครับอ้าวแต่ดูว่าจะเจ็บหรือเปล่าจังหวะลงไปเนี่ยมิชามีสะดุ้งเหมือนกันนะครับโอ้แต่สุปโชคเจ็บนี่ส่งผลไม่ใช่แค่มิชาอิชิอิก็สะดุ้งครับซ้ายของอัสโนบอลโค้งมาตรงนี้ได้หม่งแต่ว่าไปตรงตัวซูโบอิครับแล้วจะออกเร็วลูกนี้ของซูโบอิก็ไม่มีเพื่อนนะครับแล้วผู้สินก็เป่าจบครึ่งแรกนะครับเป็นฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับที่ออกนำจูบิโลอิวาตะก่อน1ประตูต่อ0นะครับตัดได้ตลอดครับบอทุ่มครับฮิราคาวะเล่นกับมัตสึบาระเปิดมามีแชลบอย่างได้ต่อไหลขึ้นกลับมาตรงนี้โดนขวางเอ้าเตะมาสุปโชคแล้วได้ยิงอู้ไปตรงตัวซูเกโนะครับยังโชคดีเล่นมายังไม่ถึง1นาทีในครึ่งหลังก็เกือบโดนยิงครับซัปโปโรดูจังหวะนี้เอ้าเคลียร์ไปติดสุปโชคครับแล้วบอลมาเข้าทางแต่โชคดีของครับกับเรียวตาอากิโดนตามคลิกในพื้นที่แคบๆไปต่อครับอากิทำได้สวยด้วยแล้วแทงช่องนี้สวยมากครับยูยะอาซาโนะมีโอกาสซ้ายซ้ายแล้วซัดโอ้โหไม่ต้องกรอบครับลูกยิงของยูยะอาซาโนะโอ้โหเหลือเชื่อไม่เข้าครับจังหวะทามมิ่งการเล่นนี่สวยมากครับดูเรียวตาอากิเล่นกับซึงอ่ะต้องชมเรียวตาอากิครับจ่ายลูกนี้คมกริบเลยครับแต่คนยิงในหน้าผิดหวังครับยูยะอาซาโนะโอ้โหมองแล้วมองอีกครับแต่ยิงไม่ตรงกรอบแต่ต้องชมซูโบซูบูชิเลยครับโกไม่แจกเอาไปขวาเติมขึ้นมาได้ครับสปีดของคอนโดได้ด้วยได้ด้วยบอลเข้าไปในกรอบแล้วเปิดเลี่ยนๆมาตรงนี้ยังโดนขวางโดยกาชาครับนิโคโดกาชายังทันอยู่ส่วนคนนี้ก็แบกเกมรับจูบิโลเลยครับกาชาสวยครับเจ้าปกิคอนโดแล้วปาดจะไปเสาสองโอ้โหต้องชมกาชานะครับเดี๋ยวตาเอากิมีสุปโชคประคองมาบอลมาอยู่ที่สุปโชคซึ่งอ่ะเข่าซ้ายถึงอาราโนะแทงย้อนกลับมาที่ไดกิซึงอ่ะย้อนไปหน่อยแต่ว่าเรียวตาอากิปั่นโค้งโค้งไม่พอครับโอ้น่าเสียดายครับลูกนี้ของเรียวตาอากิได้โอกาสปั่นโค้งๆด้วยเท้าขวาลูกเก่งแล้วนะครับแต่ดูภาพช้าอีกครั้งครับบอลมันแรงไปหน่อยเอาเลยครับอย่างโยกต่อได้ต่อด้วยครับด็อกคอนโดให้มาถึงตรงนี้ปาดมาของสุปโชคถึงอากิอากิขยับเข้าขวาขวายังไม่ยิงนะครับแล้วลองปั่นขวาลูกนี้ติดเซฟซูโบอิแล้วครับแล้วเคลียร์ทิ้งอีกทีนึงดูเนี่ยทำกันดีครับคอนโดดูลากครับจังหวะสวยมากครับให้สุปโชคแล้วต่อมาที่อากิล็อกแล้วเข้าขวาก่อนปั่นลูกนี้ติดเซฟอันนี้เป็นย้อนไปขวาเป็นโทมากิคอนโดให้บอลแรกย้อนกลับมาแถว2มีโอกาสของยูยะซาโนะให้ถึงสุปโชคยิงไม่ได้ครับแล้วยิงยัดตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกโอ้โหนิดเดียวครับท่านครับอาราโนะกัปตันทีมของซัปโปโรนะครับออกไปขวาบาบะเสียบาบะมาอะไรครับแทงช่องนี้ถึงโคมาอิยิงตามน้ำโดนบล็อกเร็วโดยซูซูกิแล้วเกียร์ทิ้งออกไปครับโอ้โหนี่ครับจังหวะสุดท้ายติดคนนี้ซะเยอะครับโอ้แต่ให้ลูกนี้ยากไปหน่อยได้เปิดเหมือนกันครับบอลเลยมาถึงซึ่งอ่ะแต่ว่าโดนอ่านไปก่อนโดยอุเอมุระครับเก็บแถว2โทยะนากุระลองซัดซ้ายโอ้บอลชนคานพยายามที่จะซ้ำอีกทีก็ยังถูกวงสกัดเขี้ยวมาได้ครับโค้ครับบอลพุ่งเนี่ยสวยงามมากครับดูครับเข้าซ้ายแล้วลองสักหน่อยแล้วดูโอ้โหไปชนคานอย่างจังเลยดูมุมหลังประตูครับดูวิถีของบอลเนี่ยครับซูโบอิไม่ทันแล้วบอลมันฮุบช้าไปนิดเดียวครับ